บอยรถบ้านค่ะสำหรับวันนี้นะคะรีวิวรถข้าวใหม่ประจำวันพบกับรถเก่งอีโคคาร์นะคะที่หลายๆคนเนี่ยเลือกใช้เลยนะคะเป็นรถที่แบบคันแรกเลยในครอบครองเนาะสำหรับวันนี้นะคะนำมาแล้วค่ะพบกับ Toyota Yaris Ativ 1.2J ปี 2019ค่ะสำหรับเจ้าคันนี้นะคะเพิ่งเข้ามาใหม่เลยสดๆร้อนๆที่สำคัญเลขไมล์น้อยมากๆค่ะเลขไมล์เพียงแค่ 17,000 กว่ากิโลเท่านั้นนะคะฟังไม่ผิดค่ะเลขไมล์น้อยจริงๆนะคะพร้อมกับเจ้าคันนี้เนี่ยเป็นรถปี2019ด้วยมาในเกียร์อัตโนมัตินะคะขับง่ายแน่นอนไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายนะคะที่เริ่มต้นใช้รถหัดขับรถนะคะเจ้าคันนี้เหมาะมากๆด้วยขนาดตัวของเขาที่ไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะกระทัดรัดนะคะหาที่จอดรถง่ายนะคะแล้วก็เจ้าคันนี้เนี่ยเป็นตัวซีดานเนาะก็จะมีความสวยงามนะคะแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยจะมีความโฉบเฉี่ยวด้วยนะคะสำหรับด้านหน้าไฟหน้าของเขาก็เป็นไฟหน้าแบบฮาโลเจนนะคะคันนี้ที่สำคัญมีสเกิร์ตและสปอยเลอร์มาให้เลยนะคะชุดแต่งรอบคันเลยค่ะลูกค้าที่ชอบความมีออปชันเสริมนะคะอยากให้รถเนี่ยดูเต็มขึ้นมาหน่อยนะคะเจ้าคันนี้เนี่ยเขามีมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้เลยสเกิร์ตนะคะด้านล่างเนี่ยมีการตัดขอบสีแดงดำนะคะเพิ่มความสปอร์ตมากๆค่ะมาดูที่ด้านข้างของเขานะคะสำหรับคันนี้เนี่ยก็จะมาในล้อกระทะแบบมีฝาครอบขนาด14นิ้วนะคะแล้วก็ยางก็ปี2019ค่ะในส่วนของไฟเลี้ยวด้านข้างเนี่ยจะอยู่บริเวณแก้มรถนะคะตรงนี้เลยกระจกมองข้างของเขาก็เป็นกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าค่ะแล้วก็เจ้าคันนี้มีกันสาดมาให้เรียบร้อยเลยค่ะมือจับประตูสีเดียวกับตัวรถนะคะสเกิร์ตด้านข้างสวยงามมากๆเลยค่ะเจ้าคันนี้เน้นย้ำเลขมาอีกครั้งหนึ่ง 17,000 กว่ากิโลเท่านั้นนะคะตกเฉลี่ยใช้งานมาเนี่ยปีนึงอยู่ที่ประมาณ 8,000 กว่ากิโลนะคะน้อยมากๆเลยลูกค้าท่านไหนที่กำลังมองหารถคันแรกนะคะหรือว่าเริ่มต้นใช้รถคุณพ่อคุณแม่จะซื้อเป็นของขวัญให้คุณลูกนะคะเจ้าคันนี้แก้วแนะนำมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านหลังกันต่อเลยดีกว่าว่าเจ้าคันนี้เนี่ยมีอะไรมาให้เราบ้างไปเลยค่ะในส่วนของด้านหลังเจ้าคันนี้นะคะให้ดูสเกิร์ตก่อนเลยสเกิร์ตเนี่ยมาแบบท่อคู่เลยนะคะก็คือสวยงามมากแล้วก็มีสปอยเลอร์มาให้คันนี้เนี่ยไม่ล้นแน่นอนมาเต็มๆเลยค่ะไฟท้ายของเขานะคะค่อนข้างมีความสปอร์ตนะคะโฉบเฉี่ยวแล้วก็รับกับตัวรถได้เป็นอย่างดีเลยมีสัญลักษณ์นะคะยาริสเอทีฟมาให้ด้านหลังด้วยค่ะเปิดออกมาแล้วนะคะสำหรับเจ้าคันนี้ภายในเนี่ยห้องเก็บสัมภาระของเขาค่อนข้างกว้างขวางค่ะคุณผู้หญิงนะคะที่มีอัคเซสซอรี่เยอะๆนะคะไม่ว่าจะเป็นรองเท้ากระเป๋าเสื้อผ้านะคะสามารถเก็บด้านหลังได้เลยหรือว่าจะไปเที่ยวนะคะคันนี้เนี่ยกระเป๋าเดินทางใบใหญ่เนี่ยใส่ได้เลยค่ะแล้วก็ด้านล่างของเจ้าคันนี้นะคะเขามีเครื่องมือมาให้เราด้วยค่ะไว้ยามฉุกเฉินที่เราต้องการใช้งานนั่นเองค่ะเป็นไงกันบ้างคะสำหรับ Yaris Ativ คันนี้นะคะแก้วว่าน่าจะโดนใจใครหลายๆคนเลยเดี๋ยวแก้วพาทุกคนเข้าไปดูในห้องโดยสารด้านในกันบ้างนะคะว่าสภาพภายในเขาเป็นอย่างไรบ้างเจ้าของเดิมเนี่ยใช้งานมามากน้อยแค่ไหนตามไปเลยค่ะสำหรับภายในห้องโดยสารคันนี้นะคะคอนโซลด้านหน้าก็มาในสีดำเปียโนแบ็คเลยค่ะแล้วก็พวงมาลัยของเขาก็เป็นพวงมาลัยหนังสีดำเช่นเดียวกันนะคะพวงมาลัยสะอาดสะอ้านไม่มีรอยชำรุดหรือฉีกขาดเลยนะคะหนังเนี่ยอยู่ในสภาพดีมากๆเลยค่ะมาดูที่เลขไมล์ของเขากันเลยนะคะที่แกบอกไปว่าเลขไมล์เจ้าคันนี้เนี่ยอยู่ที่ 17,000 กว่ากิโลเท่านั้นนะคะเดี๋ยวจะให้กล้องเนี่ยซูมเข้าไปให้เห็นชัดๆเลยค่ะว่าเลขไมล์คันนี้เลขไมล์แท้แน่นอนนะคะรับประกันเลยค่ะในส่วนของระบบเครื่องเสียงนะคะเขาก็รองรับ CD FM AM สามารถเล่นได้นะคะ USB AUX สามารถเชื่อมต่อได้นะคะบริเวณช่องเชื่อมต่อด้านหน้านี้เลยค่ะเชื่อมต่อง่ายมากๆนะคะแล้วก็หาง่ายด้วยเนาะลงมาด้านล่างนะคะแอร์คันนี้ก็เป็นแอร์ระบบแมนนวลนะคะปรับเองได้เลยนะคะแล้วก็ใช้งานง่ายตามสไตล์ของ Toyota เลยค่ะเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะช่องวางแก้วน้ำจะอยู่บริเวณหน้าเกียร์ของเราค่ะมีให้ถึง2ช่องเลยคันนี้อย่างที่บอกนะคะว่าเป็นเกียร์อัตโนมัติก็จะเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบขั้นบันไดนะคะสะอาดสะอ้านคอนโซลตรงกลางเนี่ยก็จะถือว่าค่อนข้างที่จะน่ารักนะคะมาขนาดเล็กนิดนึงนะคะไม่เบียดไม่กินพื้นที่ห้องโดยสารของเราค่ะมีที่พักแขนมาให้ด้านหลังนะคะแล้วก็คันนี้มาในเบาะผ้าสีดำแบบนี้นะคะมีการตัดลวดลายกราฟิกนะคะเป็นสีน้ำเงินแบบนี้เล็กๆน้อยๆนะคะเพิ่มความสวยงามให้กับเจ้าคันนี้นั่นเองค่ะถึงแม้ว่าเจ้าคันนี้นะคะจะเป็นรถอีโคคาร์นะคะ
ห้องโดยสารด้านหลังของเขานะคะบอกเลยว่าไม่ได้แคบนะคะไม่ได้เล็กอย่างที่ทุกคนคิดเลยด้านหลังเนี่ยถ้าตัวแบบแก้วสามารถนั่งได้ประมาณ3ท่านเลยนะคะรวมๆเลยแต่ถ้าสมมุติว่าตัวใหญ่หน่อยนะคะนั่ง2คนกำลังพอดีค่ะแล้วด้านหลังเนี่ยเขาก็มีจุดยืดเบาะนั่งสำหรับเด็กมาให้แล้วด้วยนะคะครอบครัวนะคะที่มีเด็กทารกแล้วอยากจะเริ่มต้นใช้รถสักคันนึงเนี่ยคันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างตอบโจทย์เลยค่ะในส่วนของระบบความปลอดภัยเจ้าคันนี้นะคะเขาก็มีแอร์แบ็กคู่หน้ามาให้ค่ะพร้อมกับแอร์แบ็กคู่ด้านข้างด้วยนะคะแล้วก็ระบบเบรก ABS มีมาให้นะคะระบบป้องกันการลื่นถลายมีค่ะปุ่มเปิดปิด traction control นะคะจะอยู่บริเวณด้านขวาหลังพวงมาลัยค่ะคันนี้นะคะบอกเลยว่าภายในสวยมากๆสะอาดด้านล่างนะคะที่รองเท้าของเขาเนี่ยก็มีพลาสติกรองมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะด้านบนเพดานนะคะสะอาดไม่มีรอยฉีกขาดหรือชำรุดเลยค่ะอยากทราบราคากันแล้วใช่ไหมคะว่าเจ้าคันนี้เนี่ยค่าตัวเท่าไหร่เดี๋ยวแก้วไปบอกด้านหน้าเลยค่ะสำหรับค่าตัวเจ้าคันนี้นะคะ Toyota Yaris Etip 1.2J ปี2019นะคะเลขไมล์ของเขาอยู่ที่ 17,000 กว่ากิโลเท่านั้นนะคะค่าตัวของเขาไม่แรงเลยค่ะ 399,000 บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าเริ่มต้นผ่อนแบบฟรีดาวน์เนี่ยคันนี้ผ่อนอยู่ที่ 7,000 กว่าบาทต่อเดือนค่ะแต่ถ้าลูกค้าเครดิตดีนะคะรับไปเลยคันนี้ผ่อนเริ่มต้นที่ 5,000 ต่อเดือนดอกเบี้ย 0% นาน6เดือนค่ะอยากทราบเงื่อนไขแบบไหนสามารถทักเข้ามาได้เลยนะคะทุกช่องทางของบอยรถบ้านเลยไม่ว่าจะเป็น LINE Facebook นะคะ IG เราก็มีนะคะหรือว่าจะไปเลือกชมรถกันก่อนได้ที่เว็บไซต์ boyrothban.com ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอฝากเจ้าคันนี้ไว้ด้วยค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามช่อง YouTube บอยรถบ้านด้วยจะได้ไม่พลาดรีวิวรถเข้าใหม่สวยๆกันนะคะสำหรับวันนี้มาที่บอยรถบ้านมีครบจบทุกรุ่นสวัสดีค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง YouTube บอยรถบ้านด้วยนะคะ